ขอเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ด้วยสภาพอากาศก่อนนะครับโดยเฉพาะพายุลูกใหม่ซัดถล่มในแถบอาเซียนนี่แหละครับมีชื่อว่าพายุหว่ามก๋อฮะณขณะนี้ถล่มฟิลิปปินส์ไปแล้วกำลังเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปหาเวียดนามแล้วหลายคนอาจสงสัยต่อนะครับจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ครับให้ไปดูความเสียหายกันหน่อยนะฮะว่าตลอดเส้นทางที่หว่ามก๋อเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบริเวณฝั่งทะเลจีนใต้เกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือสภาพน้ำท่วมบนท้องถนนจากฝนตกหนักเพราะอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหว่ามก๋อครับที่ได้พัดถล่มหลายจังหวัดบนเกาะซูลูซอนเกาะหลักของฟิลิปปินส์ทำให้บางส่วนของมะนิลาที่เป็นเมืองหลวงตกอยู่ในสภาพการจราจรเป็นอัมพาตเลยนะครับขณะที่เมืองที่มีชื่อว่ามาริกิน่าหนึ่งในเขตชานเมืองของกรุงมะนิลาชาวบ้านเองก็ต้องเดินลุยน้ำท่วมพร้อมสัตว์เลี้ยงและหาที่หลบภัยเนื่องจากเจอน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำล้นตลิ่งนี่แหละครับทีมกู้ภัยต้องรีบลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยด่วนนายกเทศมนตรีเมืองมาริกาน่าบอกว่ามีบ้านเรือนประชาชนประมาณ 40,000 หลังถูกน้ำท่วมต้องยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนในพื้นที่รวมถึงระบบขนส่งมวลชนในกรุงมะนิลาก็ถูกระงับครับขณะที่หน่วยยามชายฝั่งถึงขนาดต้องประกาศปิดท่าเรือชั่วคราวและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายสูญหายอีก3คนครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเราบ้านนะครับออกประกาศเรื่องพายุโซนร้อนหว่ามก๋อระดับ4ฉบับที่1ครับระบุเนื้อหาใจความบอกว่าพายุโซนร้อนหว่ามก๋อบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคาดว่าจะทวีกำลังความแรงมากขึ้นและเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนาม15พฤศจิกายนนี้ครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดส่วนสภาพอากาศของเมืองไทยมีความกดอากาศสูงก็คือมวลอากาศเย็นนี่แหละครับกำลังค่อนข้างแรงเลยนะครับจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยกับภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมมาเลเซียทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกำลังแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรอีกนะครับคือสภาพอากาศช่วงนี้แปรปรวนมากนะคะแต่ว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยที่สัมผัสได้ชัดมากๆเลยวัน2วันนี้ลมหนาวมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำกับช่วงเช้าวันนี้สัก20ต้นๆเองนะใช่ฮะแล้วถามต่อนะครับว่าลมหนาวมีประโยชน์มั้ยก็มีประโยชน์นะคุณอรการเพราะเวลาพายุหว่ามก๋อเนี่ยสมมติมันเคลื่อนมาไทยจริงๆลมหนาวจะดันมันเอาไว้แล้วทำให้มันอ่อนกำลังลงได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าหนาๆด้วยโดยเฉพาะบนยอดภูยอดดอยเพราะว่าเลขตัวเดียวเนี่ยมาแน่ๆค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ FacebookTNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ